ตกใจทั้งรายการแจงเดือดตกแจ๊สฉากใหญ่กลางจอไม่เสี่ยงอีกบ้านต้องเป็นของฉันระเบิดกลางรายการโอขนลุกแจ๊สชวนชื่นพร้อมแจงจงจิตภรรยาเปิดบ้านใหม่สุดหรูซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงเงินสดในรายการปิดท้ายครัวเริ่มต้นมาก็เดือดเพราะพิธีกรรุมถามปมแจ๊สนอกใจเมียแจงบอกมันมีชู้โดยแจงเล่านาทีแจ๊สมีผู้หญิงอื่นตั้งแต่ตอนไปเล่นคอนเสิร์ตที่อุบลราชธานีตามมาจากอุบลราชธานีมาถึงกรุงเทพมหานครพาเข้าม่านรูด999ทองหล่อจับได้เฟซไทม์มาร้องไห้ด้านแจ๊สชี้แจงว่าช่วงพ่อตายใหม่ๆแล้วพ่อเราเจ้าชู้แต่จริงๆเราไม่เจ้าชู้อยู่กับแจงมาตั้งนานไม่เคยนอกใจเมียเลยวิญญาณพ่อเข้าสิงไปดูกล้องวงจรปิดผมเดินเหมือนคนไม่มีสติพ่อเข้าสิงจริงๆแจ๊สเล่าอีกว่าครั้งแรกบอกว่าคนนี้ซื้อมาไม่ได้อะไรซื้อมาแล้วก็จบคืนนั้นแต่จริงๆมันมีสองคืนไงแต่บอกเขาว่าคืนเดียวเขาไปรู้ที่โรงพยาบาลเขาไปสืบแล้วแม่เขาไปสืบให้อีกทีไปเค้นคนขับรถอีกทีก็ยอมรับรอบสองเขาเลยรู้ไงแม่เขาไปสืบมาหมดเคลียร์หมดช็อตนั้นเป็นช็อตรบก็ดีกันแล้วแจงลงมาจากโรงพยาบาลส่วนแจงภรรยาเล่าบ้างว่าพอรู้เรื่องรีบไปหาหมอไปตรวจภายในก่อนเลยกลัวมากเพราะไม่เคยใช้ผู้ชายร่วมกับคนอื่นเพื่อนนางคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแจงก็พูดกับเพื่อนนางว่าถ้านางอยู่คงจะห้ามแจ๊สได้พอแม่โทรมาบอกรู้ว่าใครขับรถให้คือเพื่อนนางแม่บอกเลิกให้มันอยู่ด้วยกันเลยนะเพราะอีนั่นเป็นคนหาผู้หญิงมาให้เป็นคนไปเรียกเป็นคนไปส่งเราเสียใจมากเราไว้ใจก็มาเคลียร์คนของเราก่อนจะไปโทษใครไม่ได้หนุ่มกัญชัยพิธีกรถามแจ๊สเคยซื้อกินหรือเปล่าแจ๊สเผยไม่เคยซื้อกินทำเอาแจงยิ่งเดือดขึ้นอีกรอบกล่าวว่าไม่เคยซื้อกินไปเขาฟรีด้วยก่อนใช้สองมือตบหัวสามีฉัดใหญ่แบบจริงจังมากกลางรายการจนพิธีกรโดยเฉพาะโอพักจีราร้องด้วยความตกใจไปเหมือนกันโอ๋บอกขนลุกเลยตกใจส่วนแจ๊สก็หน้าซีดสุดๆแจ๊สเผยอีกว่าเราก็ไม่ง้อเลยพูดคำว่าขอโทษมันบ่อยมากเกินไปดูการกระทำแล้วกันจบตั้งแต่นั้นไม่ทำอีกเลยเข็ดพร้อมเอามือลูบหลังเมียส่วนบ้านหลังนี้เป็นชื่อเมียแจงบอกว่ามีครั้งแรกแล้วเราไม่อยากเสี่ยงชีวิตเราอยู่บนความเสี่ยงแล้วหนูมีลูกถ้าเลิกกันหนูต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่เขายังมีงานทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบ้านนี้ต้องเป็นของฉันเธอจะไปก็ไปแต่ตัวฟาดผัวแรงจนโอเจ็บแทนแจงบอกปกติไม่เคยตีกันเลยพี่มาที่บ้านถึงมีโอกาสได้ตีก่อนพาไปชมสตูดิโอแจ๊สที่หนีเมียเข้ามาหามุมสงบทำงานทำเสื้อผ้าในวงเมียเมาอีกเรื่องช็อปเสื้อผ้าแบรนด์เนมซื้อให้แล้วตรงๆมันยังไปแอบซื้อจนติดหนี้เป็น500,000โดนทวงเงินแค่ช่วง 1-2 เดือนแจ๊สบอกกูยอมแล้วมึงยังเหมือนแทงคนแล้วยังตามมาแทงซ้ำอีกทั้งคู่เผยเรื่องซื้อบ้านเงินสดตอนแรกจะผ่อนบางส่วนเพราะดอกเบี้ยแพงพอมาเจอโควิดมันแย่จริงๆถ้ามันเกิดอีกรอบละเลยตัดสินใจอันไหนที่ไม่ใช้นาฬิกากระเป๋าขายกระเป๋าใบหนึ่งนาฬิกาเรือนหนึ่งแล้วปิดบ้านเลยของผัวไม่มีอะไรขายได้ส่วนสระว่ายน้ำในฝันแจ๊สราคาแพงเหมือนกันเจ้าตัวเผยเคยไปถ่ายละครบ้านที่มีสระคิดว่าเราคงไม่มีวันหนึ่งทำได้ก็อยากทำพร้อมทั้งพาไปดูห้องนอนแจ๊สบอกเมียที่เรากันแจงบอก5วินาทีอย่ามาคุยแจ๊สยังคุยต่อที่มึงกรีดร้องทำเอาหนุ่มโอ้อาร์ตพิธีกรยังขำ5วิไม่จบแจงย้ำ5วิเรื่องจริงพี่แล้วเดือนหนึ่งมันมาอีกรอบหนึ่งแจ๊สยอมรับตอนนี้ไปไหนต้องมีเมียไปด้วยเพราะรู้สึกปลอดภัยเขาจะเป็นคนทำทุกอย่างให้หมดดูแลทุกอย่างถ้าไม่ได้เมียอย่างแจงตัวเองก็ไม่มีวันนี้เรามีกำลังหาเงินได้ทั้งชีวิตแต่คนที่จัดการให้เราต้องมีผู้จัดการคอยห้ามคอยปรามเราเที่ยวไม่เก็บเงินทุกอย่างโดยแจ๊สทำเซอร์ไพรส์เมีย
ยกบายสีมาให้ด้วยความเทิดทูนไม่มีใครมาแทนผู้หญิงคนนี้ได้ด้วยเมียจะว่าไงไปดูกันเต็มๆทั้งหาทั้งเละเลยแจ๊สออกรายการครั้งนี้ขอบคุณที่มารายการตีท้ายครัว ลูกหยีเปิดใจถึงหม่ำจกแม็กแถมเป็นหนี้5ล้านโดยล่าสุดดาราตลกชื่อดังอย่างยาวลูกหยีได้ออกมาเผยเส้นทางก่อนจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยต้องมาเป็นเด็กวัดเพื่อบวชเรียนแล้วไปขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้มาพบกับพี่หม่ำจึงชักชวนมาเล่นตลกก่อนจะเป็นยาวลูกหยีก็มีดราม่าในชีวิตมากมายเพราะเปลี่ยนวงอยู่ถึง2ครั้งจบไม่สวยกับหม่ำและหยองลูกหยีหรือเปล่าไหนจะเป็นหนี้ถึง5ล้านบาทโดยเจ้าตัวได้มาเล่าให้ฟังผ่านทางรายการช่วงซีวียาวคนเป็นศิลปินไม่ว่าจะแบบไหนผมว่าโดนตรงๆเจ้าภาพจัดงานไม่ได้โอนมัดจำให้เราแล้วเราก็โทรไปหาเขาว่าเดี๋ยวโอนมัดจำคืนให้ได้นะเขาบอกไม่เป็นไรบอกหมดโควิดก่อนกระทบมากเลยครับเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนยาวเมื่อนานมาแล้วครับเวลาพระไปบิณฑบาตคอยเดินตามประมาณ 4-5 ปีพระอาจารย์เลยชวนให้บวชเป็นสามเณรก็บวชเรียนครับประมาณ10ปีได้ตอนนั้นพอจบออกมาก็มาทำงานเป็นพนักงานขายของตามห้างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขายได้เดือนละ 4-5 ล้านขายดีมากจนเก็บเงินแต่งภรรยาได้แม่บอกว่าเขาเป็นคนดีก็เก็บเงินมอบให้แม่เก็บไว้ไปขอสาวสาวไม่รู้แต่พ่อแม่รู้จักกันเราก็เห็นอยู่เขาเป็นคนดีสุดท้ายก็ได้แต่งงานกับคนนี้ขายของดีทำไมถึงเข้าวงการตลกได้ยาวช่วงนั้นมันจะมีจุดหักเหรู้สึกเบื่อก็ถอยออกมาอยากมาทำอย่างอื่นบ้างขายของในห้างตอนนั้นเจอศิลปินตลกหลายคนพี่หม่ำก็ชักชวนผมก็ไปทดลองไม่ได้เล่นตลกเลยไปเก็บชุดเก็บของเราเขินไม่กล้าขึ้นเวทีผลของอยู่ประมาณ4ปีตอนนั้นเราเริ่มได้ขึ้นเวทีร้องรำทำเพลงบ้างนิดหน่อยคุณหยองลูกหยีตอนนั้นเขาออกจากคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มพอดีมาขอผมกับพี่หม่ำให้ผมไปอยู่กับพี่หยองก็ได้มาอยู่กับคุณหยองอยู่เป็น10ปีทำไมลาออกจากคณะหยองลูกหยียาวเราก็คิดว่าอยากออกมาทำของตัวเองแต่ไม่รู้จะบอกพี่เขายังไงจนวันหนึ่งมีดราม่าหนักมากเล่นงานเสร็จผมกราบลาคุณหยองเลยบอกว่าจะขอลาพี่หยุดสักระยะหนึ่งผมอยากทำทีมตลกเองเล็กๆสักคณะคุณหยองก็อึ้งพูดอะไรไม่ออกแล้วก็มาโอบกอดผมไม่ได้ทะเลาะกันผมก็มาทำคณะเป็นของตัวเองก็ไปได้ดีมีงานก็เริ่มมีบ้านก็พอไหวภาพจากคุยแซ่บโชว์ชีวิตไปได้ดีแต่ทำไมติดหนี้ถึง5ล้านบาทยาวเป็นหนี้มาจากที่ซื้อบ้านนี่แหละครับตอนนั้นซื้อ3หลังแถวปราณบุรีผมก็บอกเพื่อนๆเขาก็ตามไปซื้อกันอีก8หลังจนโครงการโทรมาบอกจะมีค่าคอมมิชชั่นให้ผม2 แสนก็ขอถ่ายรูปผมไปติดป้ายทำโฆษณาโน่นนี่ครบผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็กลายเป็นผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้หมู่บ้านแต่เรื่องมันก็นานมาแล้วครับช่วงซีวีไปช่วยสังคมกับบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ยาวครับรู้จักกันมานานแล้วตอนน้ำท่วมอุบลผมก็ไปช่วยเขาผมก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะมีคนว่าเรื่องเกาะกระแสคือผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแล้วตอนนั้นมันจะมีห้องประชุมใหญ่ที่มีคน2-3 พันคนมารอรับเงินช่วยเหลือ
5,000 บาทเราไม่รู้จะทำอะไรเลยเล่นตลกให้เขาดูครับภาพจากคุยแซ่บโชว์เรียบเรียงสยามนิวส์Thank you.